สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมา listening practice กันนิดหน่อยจะมาฝึกฟังภาษาไทยหัวข้อในวันนี้ก็คือการท่องเที่ยววันนี้ Grace จะพูดเกี่ยวกับสถานที่ที่ Grace ชอบไปเที่ยวแต่ว่าไม่ใช่ทุกที่นะไม่ใช่เป็นที่ที่ใกล้ๆกรุงเทพไปเที่ยวไปเช้าเย็นกลับได้หรือว่าไปเที่ยว2วัน1คืนได้ไปเช้าเย็นกลับภาษาไทยพูดแบบนี้แต่ภาษาอังกฤษคืออะไรรู้ไหมภาษาอังกฤษคือ one day trip ไปเช้าเย็นกลับขอดูโน้ตนิดนึงนะคะสถานที่แรกคือสำหรับคนที่ชอบแม่น้ำชอบธรรมชาติโอเคสถานที่ที่สองคือคนที่ชอบสไตล์บ้านๆบ้านๆคืออะไรบ้านๆคือ house literally house แต่ว่าหมายความว่าไม่ใช่ในเมืองชอบแบบ local life ภาษาไทยสแลงนิดหนึ่งคือบ้านๆอย่างเช่น Grace เป็นคนแบบ very not city people Grace เป็นคนบ้านๆโอเคสถานที่ที่3คือสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติแต่ว่าเป็นธรรมชาติแบบป่ามีต้นไม้มีนกมีสัตว์ป่าสถานที่ที่4คือเมืองเก่าคนที่ชอบเมืองเก่าชอบคาเฟ่สถานที่ที่5คือเกาะมีทะเลมีชายหาดไปแบบตากแดดเล่นบานาน่าโบ๊ทได้ลองเดาสิคือที่ไหนเดาออกไหมคะเดาไม่ออกไม่เป็นไรเดาออกคือ able to guess เดาไม่ออก not able to guess โอเคสถานที่แรกคือกาญจนบุรีกาญจนบุรีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถมาแค่2ชั่วโมงจะมาถึงที่ตัวเมืองกาญจนบุรีตอนเนี้ย Grace อยู่ที่กาญจนบุรีค่ะนี่แม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควคนต่างชาติไม่ค่อยมาที่นี่เพราะว่าเดินทางยากนิดหน่อยถ้ามีรถขับมาจะสะดวกกว่า Grace ชอบที่กาญจนบุรีเพราะว่ามีกิจกรรมเยอะหนึ่งคือมีน้ำพุร้อนประมาณ 2-3 ที่อยู่ในป่าบรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยรู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นเวลาได้แช่น้ำพุร้อนแช่คือ to soak your body in to แช่มือในน้ำ soak my hand in the water แช่หัวในน้ำ soak my head in the water แช่กาญจนบุรีมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งมีประวัติน่าสนใจคริสมีวิดีโอที่พูดเกี่ยวกับกาญจนบุรีดีเทลมากกว่านี้ลองกดเข้าไปในลิงก์ข้างล่างใน description นะคะสถานที่ถัดไปคือสถานที่ที่บ้านๆหน่อยเดาออกไหมคะที่ไหนปราณบุรีปราณบุรีต้องขับรถลงใต้มาจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงถ้าไปเช้าเย็นกลับอาจจะต้องออกเช้ามากแล้วก็กลับบ้านดึกมาเพราะว่าใช้เวลา5ชั่วโมงดีที่สุดคือนอนคืนหนึ่งที่ปราณบุรีที่นั่นมีบ้านพักที่หนึ่งที่เกรซชอบมากเรียกว่าลุงชาโฮมสเตย์เรสเคยไปนอนที่นั่นคืนหนึ่ง
มีอาหารเย็นให้แล้วก็มีอาหารเช้าให้อยู่แบบสไตล์แบบโลเคอลมากสำหรับคนที่ไม่มีรถก็ลำบากนิดนึงนะคะเช่ารถก็ได้ถ้าอยากจะไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็ลุงชาบอกเกรซว่าลุงชาคือเจ้าของบ้านพักเขาบอกเกรซว่าในปราณบุรีมีถ้ำที่น่าไปเที่ยวใครที่ชอบเทรคกิ้งเดินไปผจญภัยแบบคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ไปที่ปราณบุรีแล้วก็ไปเดินกับเทรคกิ้งไปเดินในถ้ำอาจจะสนุกนะคะลองดูเกรซยังไม่เคยแต่ว่าทริปหน้าเกรซจะไปสถานที่ถัดไปคือสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติชอบป่าชอบสัตว์ป่าคือที่ไหนรู้ไหมคะเดาออกไหมถ้าเดาไม่ออกเกรซจะบอกให้คือเขาใหญ่เขาใหญ่เขาคือ mountain ใช่ไหมมาจากภูเขาใหญ่คือไม่เล็กเล็กใหญ่ใหญ่มากเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติที่โด่งดังของประเทศไทยถ้าใครอยากจะไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็อยากจะพักคืนหนึ่งแนะนำให้พักในบ้านพักของเขาใหญ่เขามีบ้านพักนะคะถ้าไปวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบ้านพักจะลดราคา 20% กิจกรรมที่ทำได้ในเขาใหญ่ก็คือไปดูน้ำตกแล้วก็ไปเดินเทรคกิ้งไปเดินป่ามีหลายเส้นทางเส้นทางคือ route มีหลายเส้นทางที่เลือกได้อาจจะเป็นเส้นทางไกลๆ5ชั่วโมงก็มี4ชั่วโมง3ชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีต้องถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คือพนักงานที่ทำงานที่นั่นแล้วก็มี night safari ด้วยนะถ้าใครชอบดูป่าชอบดูสัตว์ตอนกลางคืนลองไป Night Safari นะคะสถานที่ถัดไปคือเมืองเก่าสำหรับคนที่ชอบดูเมืองเก่าชอบเมืองแต่ว่าไม่ชอบกรุงเทพชอบเมืองเก่าชอบดูวัดชอบไปนั่งร้านคาเฟ่สวยๆที่ไหนรู้ไหมคะอยุธยาอยุธยาโอ้ยใกล้มากขับรถจากประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยขับรถจากกรุงเทพแค่2ชั่วโมงแล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีรถก็มีวิธีไปเยอะมากเช่ารถนั่งแท็กซี่หรือว่ามีรถบัสไปง่ายๆไปง่ายๆไปถึงอยุธยาก็เช่าจักรยานขับจักรยานทั่วเมืองแล้วก็ไปดูวัดไปหาร้านกาแฟนั่งชิลแล้วก็ enjoy เมืองอยุธยาได้ Grace มีวิดีโอที่ Grace ทำไว้เมื่อก่อนเกี่ยวกับเมืองอยุธยาในวิดีโอนั้น Grace จะพูดเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของอยุธยามากกว่าในวิดีโอนี้นะเพราะว่าวิดีโอนี้เป็นแค่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ถัดไปคือเกาะสำหรับคนที่ชอบเกาะเฮ้ยคำว่าเกาะมีหลายความหมายนะคะหนึ่งคือ island เกาะช้าง the elephant island เกาะเต่า the turtle island แต่ว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือ to cling on something or to hold on something ตัวอย่างเช่นเกาะเห็นไหมpress เกาะ like hold on to it hold on to it is เกาะไว้เกาะไว้เกาะไว้รู้ไหมคะที่ไหนไม่ใช่ภาคใต้ไม่ใช่ภูเก็ตไม่ใช่ไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงมีใครรู้จักพัทยาบ้างมีใครภาษาไทยปกติใช้คำว่ามีใคร as anybody มีใครอยากกินบ้าง anybody wanna eat ปกติ
มีใครบ้าบ้างตัวอย่างเช่นมีใครอยากกินผัดไทยบ้าง anybody want eat ผัดไทยมีใครอยากไปพัทยาบ้าง anybody want to go to พัทยามีใครไม่ชอบภาษาไทยบ้าง anybody doesn't like Thai language ห้ามยกมือนะคะห้ามยกมือสถานที่นั่นก็คือเกาะล้านอยู่ใกล้ๆพัทยาต้องขับรถไปหรือว่านั่งรถไปถึงพัทยาแล้วก็ไปลงที่ท่าเรือเพื่อที่จะนั่งเรือต่อไปที่เกาะล้านไปง่ายๆค่ะนั่งเรือไม่นานไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งคิดว่าเกรซมีวิดีโอเกี่ยวกับพัทยานะคะเกรซทำไว้นานแล้วเกรซจะเขียนลิงก์ไว้ใน description นะคะลองเข้าไปดูที่พัทยาไม่ใช่ที่เกาะล้านมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทำได้เดินเล่นแล้วก็ดูวิวเล่นน้ำขี่เจ็ตสกีหรือว่าขับเจ็ตสกีก็ได้นะหรือว่านั่งเจ็ตสกีก็พูดได้แล้วก็มีบานาน่าโบ๊ทมีใครเคยเล่นบานาน่าโบ๊ทบ้างแพทเทิร์นมีใครแต่ละบ้างอย่าลืมนะคะที่จริงแล้วเกรซมี6ที่เกรซอยากจะพูดถึงแต่ว่าที่สุดท้ายเป็นความลับเกรซจะบอกใน Patreon นะคะเพราะฉะนั้นลองเข้ามาใน Patreon ของเกรซ Subscribe Support เกรซในการทำวิดีโอแล้วก็สอนภาษาไทยนะคะใน Patreon ไม่ใช่มีแค่วิดีโอเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนี้นะมีวิดีโอที่เกรซเคยทำทุกอย่างเลยBye-bye.